ทุกคนกำลังจะกลับกันแล้วนะครับเอาไว้ค่อยมาลุยกันต่อพรุ่งนี้ไหมครับพัดไหวครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับงั้นดื่มน้ำหน่อยไหมครับจะได้สดชื่นอร่อยสดชื่นมากๆเลยครับขอบคุณนะครับคุณเจ๋งยินดีครับแบบเนี้ยพัดมีแรงทำงานต่อเลยนะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่คุยกับจ๊าเป็นยังไงบ้างอะครับอ๋อใช่พี่จ๊าฝากบอกมาครับว่าคืนนี้พี่จ๊าไม่กลับห้องนะครับอ๋อพี่จ๊าบเขาจะขับรถไปง้อพี่เจนที่เพชรบูรณ์ครับเป็นเจนนี่เองสินะนี่คุณเจ๋งไม่รู้เรื่องนี้หรอครับจ้าเคยมาปรึกษานะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นใครแล้วคุณเจ๋งคิดว่าพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าสองคนนี้เนี่ยเหมือนเลขศูนย์แบบนี้เลยเลขศูนย์เหรอครับครับหรือว่าคุณเจ๋งหมายถึงพี่จ๊าบจะหมดหวังตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นครับผมหมายถึงว่าสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเหมือนกับการเซตซีโร่ข้ามเฟนโซนะครับจากเพื่อนไปเป็นแฟนครับเหมือนกับเราตอนนั้นใช่ไหมครับถ้าสองคนนั้นเนี่ยเขาผ่านไปได้เหมือนเราก็คงจะดีนะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์สินะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การเปิดใจนะพันนึกออกแล้วครับเดี๋ยวคุณเจ๋งเรียกทุกคนไปเจอที่ห้องประชุมได้เลยนะครับได้ครับรถพีทมันหายากจังวะไงดีวะเนี่ยฮัลโหลพัทฮัลโหลพี่จ๊าบพัทโทรหาพี่เจนไม่ได้เหมือนกันอะพี่จ๊าบรู้ทางไปบ้านพี่เจนใช่ไหมตอนนี้พี่ถึงไหนแล้วอะรู้แต่เนี่ยมาแวะฟอร์ดมินิมาร์ทว่าจะซื้อไลฟ์ลีพลัสรถพีทไปง้อเจนอะเห็นเจนเขาบอกว่าชอบรถนี้แม่งเอ้ยน่าจะหยิบรถพีทมาจากเจียนกรุ๊ปด้วยอ่ะงั้นวนรถกลับมาเอาที่เจียนกรุ๊ปไหมครับพี่จ๊าบไม่ได้พัดวนกลับไปตอนเนี้ยไม่ทันแล้วพี่จ๊าบพันมีไอเดียแต่มันอาจจะฟังดูบ้าหน่อยนะแต่มันอาจจะช่วยทั้งพี่จ๊าบช่วยพัดแล้วก็ช่วยคุณเจ๋งได้ด้วยนะพัดได้ขออนุญาตพี่จ๊าบเอาสตอรี่ที่พี่จ๊าบจะไปงอพี่เจนมาลงเพจแล้วครับพวกเราจะใช้พลังโซเชียลมาช่วยพี่จ๊าบ
หารถพีชที่หายากที่สุดเพื่อจะไปง้อพี่เจนครับแต่ว่าเราจะไม่เมนชั่นชื่อพี่เจนนะครับอ้าวเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตโอเคไม่เป็นไรอือๆเนาะได้อยู่เสนอคืออยากให้คนดูอินมากๆเลยอ่ะนะคือเราต้องมีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจสุดๆปันหนึ่งว่าเป็นแบบสกิลการเขียนนิยายอะไรแบบนี้เลยคนดูมันถึงจะอินพอรู้จักไหมล่ะนักเขียนน่ะเธอจะเป็นใครดีอ่ะยายแนนฉันอ่านล่าสุดคนนี้เขียนดีมาแรงมากคุณซัมเมอร์อุ้ยดังสุดดังมากเขาเป็นใครนะครับคือคุณซัมเมอร์เนี่ยคือเป็นนักเขียนที่กำลังมาแรงสุดๆเลยค่ะคุณเจ๋งตอนนี้แต่ว่าเขาดังไม่เขาน่าจะยุ่งอ่ะใช่เรื่องที่เขาเขียนน่ะทำเป็นซีรีส์ด้วยแต่ชวนว่าเขาน่าจะไม่ว่างนะเราต้องหาคนอื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ขออาสาเองค่ะโอ้ยพี่เขาจริงจังกันอยู่ค่ะเขาจริงจังไงคืออ่ะยอมวันนี้ล่ะเล่าความจริงให้รู้ไว้ก็ได้เห็นพี่หญิงเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วพี่หญิงก็คือตัวแม่วงการฟิกวายโดยพี่หญิงอ่ะทำช่องรีแอคชั่นซีรีส์วายดูทุกเรื่องอ่านทุกเล่มพี่หญิงใช้นามแฝงค่ะดีไม่ดีอ่ะอาจจะเคยอ่านผลงานของพี่หญิงก็ได้เออก็ดีนะถ้าหญิงทำได้อ่ะก็ถือเป็นจุดเด่นเนาะโอ้ยคนรับแตกโอ้ my god don't judge a book by its cover ใครจะเชื่อว่าทรงนี้เขียนนิยายวายเราถึงสลัดดีไหมอ่ะแต่มันไม่มีคนเห็นมันเงียบมากเลยอ่ะโอ้ยยอดเอ็นเกจไม่ค่อยโอเคเลยเนาะเฮ้ยอาจจะต้องให้เตะตาช่องดังๆอ่ะหรือไม่ก็ให้คนที่เขาดังๆอ่ะช่วยแชร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะฮะคนดังๆเหรออืมคนดังๆอ่ะนะให้เขาช่วยแชร์ไม่เอาอ่ะไอ้พันไม่คุยนะพันมีคนอื่นอีกตั้งแยะโอ้ยเดี๋ยวผมโทรเองครับไม่ได้เจ๋งคนเจ๋งไม่เอาค่ะงงไปหมดค่ะพันมันเงียบอ่ะก็ได้ครับพี่ยอมช่วยก็ได้แต่พี่มีข้อแม้นะพัดต้องไม่ไล่พี่ไปจากชีวิตพัดอีกก็ได้ครับแต่พี่พุทธก็ต้องมาขอโทษคุณเจ๋งเหมือนกันนะครับไม่คุณเจ๋งสมควรโดนละโทษฐานที่ปกป้องพัดไม่ได้ไงเออก็ได้แต่พัดต้องลาออกมาทำงานกับเอ้าอีพาทำไมลงไปอ่ะแล้วไปตัดสายเขาทำไมไม่เป็นไรครับพี่ภูมิไม่เบี้ยวหรอกจริงอ่ะเชื่อพัดได้อ๋อก็ได้ตัดสายคุณพุทธก็ได้อย่างนี้หรอตัดอีกเลยหรอเขายังพูดไม่จบอ่ะอืมเฮ้ยสุดยอดตื่นมาเนี่ยเชื่อได้เราเธอพัดชัวร์เป็นแชร์ชัวร์ดีโอ้พี่ไม่เชื่อพัดเลยหรอเพราะว่ากับเรื่องสนุกแบบนี้สนุกใช่ไหมสนุกมากขอแค่คนได้อ่านล่ะโอ
น้ำครับขอบคุณครับโอ้ยทุกคนดูเร็วคุณพุทธไลฟ์ค่ะเหรอโอ้ยขอโทษค่ะติดมือแต่ห้องน้ำเร็วยังไงดูเร็วสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ทุกคนตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมขอยอมรับว่ารูปที่ทุกคนเห็นนั้นเป็นรูปของผมจริงครับแต่เป็นรูปในอดีตเมื่อนานมาแล้วครับแสดงว่ารู้จักกับคนในรูปที่ชื่อพัดจริงครับเราเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็บังเอิญได้มาเจอกันอีกทีที่กองถ่ายครับแล้วเป็นถ่านไฟเก่าไหมคะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีดีกว่าครับเราได้คุยกับคริสหรือยังครับเขาว่าไงบ้างคุยแล้วครับต้องขอโทษที่ทำให้เขามาเจอเรื่องวุ่นวายแบบนี้ด้วยแต่ว่าทางคริสก็เข้าใจครับว่าเป็นเรื่องในอดีตของผมมานานมาแล้วโอเคครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราบ้างครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนที่มีให้เคสกับผมมาโดยตลอดนะครับขอฝากผลงานชิ้นล่าสุดด้วยนะครับเป็นหนังสั้นกับ Live Free Plus นะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ตัดสินพวกเราที่ผลงานของเรามากกว่าครับทีมงานทุกคนรวมถึงตัวพวกเราทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจกันมากๆครับขอบคุณมากครับทุกคนไม่ได้พูดเล่นคุณพูดแชร์เรื่องเราแล้วอะวายจริงหรอจริงนี่ไงแชร์ฟิกเตอร์เหรอก็ใช่ยะสีนี่ไงเปิดดูเลยอุ้ยแชร์เร็วมากอะคุณพูดเฮ้ยน่ารักพัดเธอทำดีเก่งไหมยะไอเก๋เป็นไงบ้างอะเดี๋ยวก่อนรีเฟรชแป๊บเฮ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนมาดูเร็วจริงป่ะเนี่ยใช่ป่ะหน่วย10 100 พันวันนี้อยู่ยอดเอ็นเกจมันขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรขนาดนี้อ่ะแกอ่านเมนดีน้ำตาจะไหลอ่ะแกอ่านเมนดีจากหลัก4กลายเป็นหลักแสนโอ้โหเฮ้ยใหญ่มากเฮ้ย Twitter ดูเทรนด์หน่อยป่ะว้ายเร็วๆๆๆเฮ้ยว้ายอันดับ1เหรอตอนไหนอ่ะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะทำยอดแชร์ยอด engagement Twitter อีกอะไรคือหู engagement เราดีมาก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 เลยนะเนี่ยโอ้ยยิ้มเลยใหญ่พัน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 เดี๋ยวมือนี้ผมเป็นเจ้ามือเองครับว้ายคนเด็ก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 เจนจ้าสุนึกผิดแล้วออกมาคุยกันหน่อยขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายเลขได้ในขณะนี้ Sorry it is not possibleถึงไปโทรศัพท์หนีอ่ะแต่จ๊าบรู้นะว่าเจนอยู่ข้างในเจนออกมาคุยกันหน่อยโหชายจ๊าบต้องไปเป็นโจรเลยเอ้าเฮ้ยนั่นใครอ่ะนี่ออกไปอยู่นี่นะนี่เฮ้ยไม่ทำไมเนี่ยอย่าครับผมมาหาเจนครับอ้าวนี่เพื่อนเจนเองเหรอ
แม่ก็นึกว่าโจรไม่ใช่นะครับผมเพิ่งถึงครับขับมาทั้งคืนเลยเจนอยู่ไหนครับผมอยากคุยกับเจนนี่เจนไม่ได้บอกเหรอบอกบอกอะไรหรอครับก็เจนเข้าไปแล้วนะสิไปแล้วใช่ไปไหนครับอ้าวก็ไปญี่ปุ่นไงนี่แม่เพิ่งขับรถไปส่งที่สนามบินมาเมื่อคืนนี่เองไปนานไหมครับอาทิตย์นึงเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ครับ2ปีลูกเจนน่ะเขาไปเรียนต่อญี่ปุ่น2ปีฮะเข้าไปข้างในบ้านก่อนไหมลูกเข้าไหมไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับขอโทษด้วยครับที่มาปีนหรอเอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวแม่เข้าบ้านก่อนนะมันร้อนโชคดีนะลูกI'm not afraid to die.